เฮ้ยวันนี้จัดไฟแบบนี้มันรู้สึกแบบตัวเองดูหน้าขาวขึ้นเนอะอาตมากิงจะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้ใช่ทุกคนคงจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าตอนนี้ตัวอย่างที่2ของ Avenger Endgame มันได้ถูกปล่อยออกมาแล้วใช่ครับมันได้ถูกปล่อยออกมาแล้วแล้วก็หลังจากที่ผมดูไปตอนแรกตื่นเต้นมากเลยแต่พอดูเสร็จรู้สึกแบบปล่อยมาอย่างนี้ปล่อยมาแค่รูปก็ได้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าในตัวอย่างนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าคนตัดต่อของทาง Marvel เขามีปัญหาอะไรหรือว่าเขารีบนะครับเขาก็เลยต้องเอาฟุตเทจเก่าๆจากในหนังมาใช้ซะส่วนใหญ่ในตัวอย่างที่2นี้นะครับแต่ในความไม่มีอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่นะครับเพราะว่าในส่วนท้ายของตัวอย่างนี้มันก็ยังคงมีความพีคอยู่บ้างแถมนอกจากปล่อยตัวอย่างที่2มาแล้วนะครับทาง Marvel ก็ได้ทำการปล่อยโปสเตอร์อย่างเป็นทางการของ Avenger Endgame ออกมาแล้วซึ่งมันก็คืออันนี้ลองดูดิครับมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับ Avenger Infinity War เกือบจะเหมือนเลยนะการจัดวางองค์ประกอบต่างๆมันก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมท่านผู้ชมก็พาในวันนี้นะครับพวกเราก็เลยมาอยู่กันในช่วงคุยอะไรดีนะครับเป็นช่วงที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะเอามาพูดคุยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ตั้งชื่อแล้วว่าเอาชื่อนี้แหละเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคุยอะไรนะแต่ประเด็นหลักภายในคลิปนี้นะครับที่จะมาพูดกันก็คงจะเกี่ยวข้องกับตัวอย่าง Avenger Endgame ด้วยล่ะครับว่าสรุปแล้วในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเชื่อตัวอย่างมันได้มากแค่ไหนกันนะครับว่าคุณจะเชื่อใจได้ไงครับว่าทาง Marvel จะไม่หลอกเราเหมือนกับเรื่องที่มันผ่านมาเนอะเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่า I know it is.Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't.คือถ้าเกิดว่าจะบอกว่าในตัวอย่างนี้มันไม่ได้ปล่อยอะไรมาเพิ่มเติมมันก็จริงครับถึงแม้ว่าภายในตัวอย่างนะครับตอนนี้เขาก็ดูเหมือนว่าจะกักเนื้อเรื่องเอาไว้มากเลยแต่สิ่งที่เราสามารถเห็นได้ชัดภายในตัวอย่างนี้เลยนะครับมันก็คือความสัมพันธ์และอุดมการณ์ของตัวละครจากที่ในตัวอย่างแรกพวกเราได้พบเจอกับความสิ้นหวังกันมามากพอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดอยู่ในอวกาศของโทนี่สตาร์คที่ไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่รวมไปถึงเหล่าอเวนเจอร์และผู้เหลือรอดในโลกนะครับที่ในตอนนี้สิ้นหวังกันแล้วเพราะสถานการณ์นี้เลยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ส่งผลกระทบไปทั่วจักรวาลเลยเสาหลักผู้มากประสบการณ์ที่คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้นะครับก็ได้สูญสลายหายไป oh, no. Well...จึงทำให้เรื่องราวที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างแรกและในตัวอย่างที่2ไว้นะครับก็คือสถานการณ์หลังจากที่โลกของเรานั้นได้พบเจอกับปัญหานี้วิกฤตการณ์ที่ไม่สามารถเทียบได้กับในเหตุการณ์ Avenger 1และ Avenger 2เพราะว่าในเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ได้มีเพียงแต่ประชาชนที่สูญเสียเพราะผู้ที่คอยออกมาแก้ปัญหานะครับอย่างทีม Avenger นั้นก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียเช่นเดียวกันจึงทำให้ในตัวอย่างแรกที่เราเห็นกันนะครับพวกเราต้องพบเจอกับความโศกเศร้าและความสิ้นหวังแต่ถ้าว่าในตัวอย่างที่2นี้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถึงแม้ว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้บอกอะไรเราเลยแต่ในตัวอย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์และความรู้สึกต่างๆผมว่าการที่เขานำภาพแฟลชแบ็คเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมาในภาคก่อนๆนะครับผมว่าอันนี้นะครับมันดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีอะไรนะครับก็แค่เอาหนังในภาคเก่าๆมาย้อนดูแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าในฉากนี้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดครับเพราะมันคือการสื่อถึงว่า2ตัวละครหลักอย่างโทนี่สตาร์คและตัวสตีฟโรเจอร์นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างจนกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าทั้ง2คนก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบต่อการสูญเสียในครั้งนี้โทนี่ของเราก็ได้สูญเสียคนที่เขานั้นแคร์และห่วงใยเปรียบเสมือนกับลูกอยากให้ลูกคนนี้นั้นได้เดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องอย่างปีเตอร์นั้นก็ได้สลายหายไปต่อหน้าต่อตาเขาสตีฟของเรานะครับก็ได้สูญเสียคนที่เปรียบเสมือนกับเพื่อนคู่แข่งและเคยเป็นศัตรูกันคนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ในช่วงแรกๆของการเดินทางจนถึงในช่วงที่เขามาผิดยุคสมัยเพื่อนรักคนนี้ก็ได้ตามตัวสตีฟมาแต่ก็นะครับเพื่อนรักคนนี้ก็ได้สูญสลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเขาเช่นเดียวกันเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เหลือรอดมานะครับก็ต่างต้องพบเจอกับปัญหาและความรู้สึกแบบนี้บางคนต้องสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปหรือบางคนอาจจะต้องสูญเสียคนที่เคารพดังนั้นสิ่งเดียวที่ทำให้เหล่าผู้รอดชีวิตสามารถกลับมายืนหยัดต่อสู้ได้อีกครั้งในตัวอย่างนี้นะครับมันก็ได้แสดงออกมาให้เราได้เห็นกันแล้ว Even if there's a small chance we owe this to everyone who's not in this room to tryซึ่งแรงผลักดันที่ทำให้เหล่าผู้รอดชีวิตกลับมาฮึดสู้ได้อีกครั้งนะครับถ้าจะให้บอกนะครับมันก็คือความรู้สึกที่อยากจะแก้แค้นแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดขยายความนะครับมันก็คือความรู้สึกที่ทุกๆคนนั้นต้องการที่จะสู้เพื่อคนที่ตัวเองได้สูญเสียไปสู้เผื่อคนที่ไม่ได้มีโอกาสรอดมาสู้เพราะพวกเขานั้นถือว่าโชคดีมากแล้วครับที่รอดมาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าพวกเขายังมัวแต่จมปักในความเศร้าในอดีตเหล่าคนสำคัญที่ตัวละครต่างๆได้สูญเสียไปนะครับก็คงจะเหมือนตายฟรีซึ่งนี่แหละครับก็คือแรงผลัก
ดันที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถกลับมาลุกขึ้นยืนและเข้าต่อสู้ได้อีกครั้งยืนหยัดสู้เพื่อคนที่ไม่มีโอกาสจะสู้แล้วในตอนนี้นอกจากนี้แล้วในตัวอย่างนี้พวกเราก็คงยังได้เห็นฉากอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง นะครับซึ่งมันเป็นฉากที่สามารถประติดประต่อกับเรื่องราวก่อนๆที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างก่อนๆได้ย้อนกลับไปในทีวีสปอตในช่วงซูเปอร์โบว์ที่ในตอนนั้นนะครับมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่เหล่าสมาชิกทีมที่เหลือรอด นะครับได้แงนมองขึ้นฟ้าซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกเราก็ต่างสงสัยกันว่าเขามองขึ้นฟ้ามองหาใครกันแต่ในตัวอย่างนี้พวกเราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าตัวโทนี่สตาร์กับตัวเนบิวล่าของเราเดินทางมาที่โลกแล้วดังนั้นแล้วในฉากนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าฉากนี้คือการมองขึ้นไปหายานของโทนี่นั่นเองส่วนจุดที่เว้นว่างไว้เหมือนกับเป็นการลบใครบางคนออกไปนะครับเหมือนที่ทีมงานมาร์เวลได้เคยทำไปในตัวกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นะครับที่ได้ทำการลบตัวสไปเดอร์แมนออกถ้าเกิดว่าในฉากนี้เป็นเช่นเดียวกับฉากนั้นนะครับที่เป็นการเว้นระยะห่างไว้เผื่อคนยืนในฉากนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือกัปตันมาร์เวลเพราะจากเอ็นเครดิตของกัปตันมาร์เวลพวกเราก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถมในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นตัวเธอกันแล้วด้วยI like this one. ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าในฉากนี้ก็น่าจะเป็นกัปตันมาร์เวลแหละที่ยืนอยู่ถ้าเกิดว่ามาร์เวลสับขาหลอกนะครับนอกจากนี้พวกเราก็จะได้เห็นการทำงานเป็นคู่นะครับของตัวละครต่างๆอาทิเช่นฮอกอายเอ้ยในภาคนี้เขาชื่อโรนินนี่ว่ากับตัวแบล็ควิโดซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับพวกเราจะเห็นตัวคริ้นบาร์ตันเยอะมากคือแบบเด่นเกินหน้าเกินตาตัวละครตัวอื่นเลยครับสงสัยเป็นการแก้แค้นหลังจากที่พี่แกไม่ได้มีบทใน Infinity Warแถมในตัวอย่างนี้พวกเราก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับลูกสาวของตัวคริ้นบาร์ตันในฉากการฝึกธนูนะครับที่อาจจะเป็นแฟลชแบ็กและในอนาคตถ้าเกิดว่าตัวเธอรอดกลับมาได้นะครับลูกสาวของคริ้นก็อาจจะมีบทบาทเพิ่มเติมในจักรวาลหนังของมาร์เวลก็เป็นได้คู่ซีฮีโร่คู่ต่อมาเลยนะครับก็คือ Rocket Raccoon กับตัว War Machine ที่ในภาคนี้นะครับพี่แกแทบจะกลายเป็นรถถังบินได้กันอยู่แล้วถ้าสังเกตกันดีๆนะครับว่าทุกๆภาคที่ผ่านมาเนี่ยชุดเกราะของ War Machine มันจะหนาขึ้นทุกภาคเลยนะคาดว่าอีกหน่อยก็คงจะกลายเป็นเรือดำน้ำบินได้แล้วล่ะครับนอกนั้นก็จะเป็นฉากการต่อสู้แบบแวบๆแวมๆของตัวละครต่างๆซึ่งตัวละครที่ฮึดสู้ในศึกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ชะตากรรมก็ไม่ค่อยสวยนะครับนอกนั้นมันก็จะเป็นฉากเดิมๆครับเป็นฉากที่ไม่ค่อยมีอะไรมากและถ้าจะไม่ให้พูดถึงเลยก็คงไม่ได้นะครับนั่นก็คือสำหรับฉากของชุดไปมิติควอนตัมนั่นเองที่ในตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามิติควอนตัมมันจะช่วยอะไรได้นะแต่ถ้าว่าในตอนนี้ชุดปฏิบัติภารกิจนี้มันก็มาแล้วโดยถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากตัวอย่างที่วีสปอร์ตของซูเปอร์โบว์นะครับคนที่ยืนคนแรกเรียงไปเลยนะครับน่าจะเป็นตัวสตีฟคนที่2ที่ในตอนนั้นคนส่วนมากคิดว่าคือทอร์นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าคือโทนี่คนที่3มันนะครับคือนาตาชาตัวที่4เลยคือร็อกเก็ตคนที่5เลยก็คือสกอตแลงส่วนคนที่6กับ7ที่เดินมาหลังท้ายนะครับก็คือคริ้นบาร์ตันกับวอร์แมชชีนนั่นเองที่ผมสามารถเรียงลำดับแบบนี้ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าในตัวอย่างที่2ที่เราได้เห็นกันมันก็จะมีการเพิ่มตัวละครเข้ามานะครับตัวละครตัวแรกที่เดินเข้ามาเลยนะครับก็คือสตีฟถัดมาคนที่2 3ที่เดินตามหลังสตีฟนะครับก็คือโทนี่และนาตาชา4 5เลยก็คือสกอตกับเนบิวล่า6 7ก็คือคริ้นกับวอร์แมชชีนครับส่วนร็อกเก็ตไม่ต้องถามนะครับมันเตี้ยหลุดเฟรมครับเขาถ่ายไม่เห็นครับเพราะว่านี่มันคือมุมเสยนอกจากเรื่องที่ว่าพวกเขาจะไปมิติควอนตัมกันทำไมแล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวละครสายพลังหายไปไหนหมดคือว่าเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าตัวทอกับตันมาเวลรวมไปถึงบูสต์แบนเนอร์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฮักไม่ได้ก็เถอะแต่พวกเราก็คงได้เห็นรูปหลุดของเดอะฮักในอเวนเจอร์4มาเยอะแล้วนะไม่รู้จะเชื่อได้มากแค่ไหนเหล่าตัวละครที่มีสเกลพลังโหดๆนะครับก็ไม่ได้มาอยู่ในทีมนี้แสดงว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าตัวละครสายพลังเนี่ยน่าจะมีภารกิจอื่นที่ไม่ต้องไปมิติควอนตัมอาจจะเป็นภารกิจที่ต้องไปถ่วงเวลาทานอสไม่ให้ตามไปในมิติควอนตัมหรือตามไปในอดีตนะครับซึ่งพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนื่องเพราะเรายังไม่เห็นหัวทานอสเลยในตัวอย่างพวกเนี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดมากเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมานานแล้วแหละท่านผู้ชมเคยรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับตัวอย่างของหนังมาร์เวลในช่วงท้ายๆมั้ยครับที่ว่าก่อนที่มันจะขึ้นโลโก้ของหนังเนี่ยตัวอย่างพวกนี้มันมีอะไรแปลกๆเนอะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมอีเรื่องแรกก็ทำการลบตัวละครออกไปจากเฟรมอีเรื่องที่2ก็หลอกว่าตัวละครมีตาครบอีเรื่องสุดท้ายนี่หนักสุดเลยครับคือไม่มีแม้แต่ฉากในหนังเลยเอาเป็นว่าสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก่อนจะมโนอะไรก็จงอย่าลืมความเจ็บปวดในอดีตนะครับท่านผู้ชม
รู้สึกว่าทางมาร์เวลเขาจะกักไม่นิดเนี่ยมันกักเยอะแหละแต่อย่างที่ทางคนคุมบังเหียนของจักรวาลมาร์เวลเขาได้บอกไว้นะครับว่าสิ่งที่เราได้เห็นในตัวอย่างทั้งหมดนะครับมันจะเป็นในช่วงแรกของหนังภายใน15นาทีครับซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับว่ามันก็เป็นแค่ช่วงแรกของหนังเลยเขาไม่อยากปล่อยอะไรมามากแสดงว่าถ้าเกิดเขาไม่อยากปล่อยอะไรมามากขนาดนี้แล้วอยากกักไว้ขนาดนี้นะครับแสดงว่าภายในหนังจริงๆมันจะต้องพีคมากๆแน่มันต้องพีคเว้ยถ้ามันไม่พีคก็โดนด่ายับเอาเป็นว่าสำหรับในตัวอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทีมอเวนเจอร์อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อกลายเป็นรีเวนเจอร์นะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้สู้เพื่อความยุติธรรมแต่จะเป็นการสู้เพื่อการแก้แค้นแล้วก็แก้แค้นให้กับคนที่ได้สูญสลายไปนะครับสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวที่หายไปนั่นเองเอาเป็นว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแชร์ความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนโชว์